จะเป็นพิธีอีกนะครับมอบรางวัลนะครับสำหรับนะครับ3รางวัลนะครับนักเตะส่งคุณค่านะครับในระดับดิวิชั่น3ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1นะครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยม1รางวัลทีมวาริยาจะเยี่ยม1รางวัลนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับในการมอบรางวัลในลำดับแรกครับในลำดับแรกครับจะเป็นการมอบรางวัลนะครับนักฟุตบอลส่งคุณค่านะครับในระดับดิวิชั่น3ครับในการนี้ก็เป็นเชิญมาประกาศเอกรีพรมผิวอ่อนครับเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแรกครับครับขอเสียงตรงมือเลยดังๆครับต้อนรับพี่ตุ๊กตาเอกรีพรมผิวอ่อนครับมาประกาศเอกรีพรมผิวอ่อนครับนักฟุตบอลส่งคุณค่าครับในระดับดิวิชั่น3ครับได้แก่พลชมชื่นครับทีมดีๆอำนวยสินครับขอได้เชิญครับผมเชื่อครับถึงว่าที่ข้างในและผู้สอนที่ข้างหน้าครับเป็นรางวัลนะครับแต่การพิจารณาจากคณะกรรมการครับจากองค์การครับส่งมอบนะครับรางวัลนักฟุตบอลส่งคุณค่าครับมอบโดยนายประกาศเกียรติคุณผู้ว่าครับครับขอเสียงตรงมือด้วยครับร่วมแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องนะครับคนชมชื่อนะครับอดีตตำนานนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับครับขอกล่าวขอบคุณครับพี่ตุ๊กครับนายประกาศเกียรติคุณผู้ว่าครับเราทุกคนส่งญาตินะครับในทุกประการการแข่งขันครับครับในระดับเดียวกันนี้ครับเป็นการมอบรางวัลนะครับนักฟุตบอลส่งคุณค่าในระดับดิวิชั่น2ครับเรียนเชิญครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยครับวีรยุทธสวัสดีครับเป็นผู้มอบรางวัลครับตำแหน่งในการเปลี่ยนสมรรถนะครับอยู่ในตำแหน่งทีมงานครับครับขอเสียงตบมือเลยนะครับ
ข้ารางวัลนะครับทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับต้องขอขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะครับดูแลนะครับให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในทุกด้านและเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องครับในฐานะรองประธานจัดการแข่งขันนะครับทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับได้แก่วีดีธรรมศาสตร์ครับสวัสดีเชิญตัวแทนทีมครับผู้จัดการทีมและผู้ซ้ำไรครับทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะเป็นแบบอย่างและเป็นอย่างที่ดีครับให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับและมอบจากท่านประเดี๋ยวจะได้รู้ครับท่านขอเสียงตบมือดังๆครับร่วมแสดงความดีกับทีม VIP ธรรมศาสตร์ครับในการในช่วงแรกนะครับในการส่งมอบรางวัลนะครับขอบคุณที่ช่วยครับขอบคุณที่ช่วยครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงประกอบการเปิดเรามาเข้าสู่นะครับที่มอบรางวัลนะครับในแต่ละระดับของช่างครับขอบคุณครับอาจารย์เกษมวัชราครับขอบคุณที่
เชิญที่มาครับได้ความรักนะครับพ่อรางวัลนะครับในระดับดิวิชั่น2ครับครับผมมาเริ่มครับเป็นรางวัลระดับที่4ดิวิชั่น2ครับได้แก่ทีวีดีฟีเบอร์ครับขอที่เชิญครับขอบคุณครับสำหรับนะครับการพิจารณาทีมครับที่ส่งนะครับท่านเชียร์ครับขอบคุณครับท่านผู้ใจสะสมทรัพย์ครับสำหรับท่านเลยครับรับมอบรางวัลนะครับในระดับดิวิชั่น2ครับครับขอเสียงตบมือร่วมแสดงความยินดีครับกับวีดีฟีเบอร์ครับครับขอบคุณที่ส่งด้วยนะครับให้การสนับสนุนในการทำงานในวันต่อไปวันนี้ด้วยครับและในระดับนี้ครับเป็นการมอบรางวัลนะครับระดับที่3ในระดับดิวิชั่น2ครับได้แก่ทีวีดีขอเส้นภาพสวยๆครับพี่น้อยครับขอเส้นภาพสวยๆครับเกียรติการสูงนะครับเป็นการเสียงผู้มอบรางวัลครับการขอเสียงตบมือนะครับให้กับทีวีไอพีนะครับอันนี้ดีครับและที่2ครับระดับที่2ในระดับดีวีชั่น2ครับได้แก่ทีวีดีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
วิเศษจากจังหวัดครับครั้งที่4ที่เป็นปีที่4แต่ว่าเป็นครั้งที่2สำหรับผมที่ได้รับบัญชามาจากท่านโปรโมเตอร์ใหญ่พลเอกราชรัฐเรียนเพื่อให้ผมมาเป็นประธานจัดการแข่งขันบรรยากาศที่ผมจังหวัดเนี่ยจังหวัดมาตั้งแต่ครั้งที่1ตั้งแต่สนามกรมสารวัตรทหารบกทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มีไมตรีจิตมิตรภาพอันดีมากซึ่งทำให้ผมมีความรู้สึกว่าในวันที่นักเตะร้อยทีมเชิญผมเป็นประธานเนี่ยผมก็ยินดีเลยเพราะว่าได้คุยกับท่านโค้ชเฉลิมชัยว่าพวกเราวิสัยนักกีฬาเนี่ยมันก็มีอะไรที่มีความสุขมากกว่าการที่ได้เล่นกีฬาได้พบปะกันแล้วก็มีการพูดจาสังสรรค์กันหลังจากการเสร็จการแข่งขันเพราะฉะนั้นนี่เป็นความชื่นอกชื่นใจครั้งหนึ่งที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่ๆน้องๆหลายท่านที่ผมไม่ได้พบมาเลยเป็นเวลาหลายปีมากอย่างพันตำรวจโทโควิดเพ็งลีนี่ไม่ทราบอยู่ตรงไหนนะกลับไปหรือยังอยู่ที่นั่นผมเพื่อให้พันตำรวจโทโควิดเพ็งลีหน่อยนะฮะและท็อปของผมนะฮะชื่อเล่นแกสมัยก่อนไม่มีคนรู้จักโควิดเพ็งลีรู้จักแต่ไอ้ท็อปเรียกนะท็อปนะเป็นนักฟุตบอลคนแรกของทีมชาติไทยที่สร้างสถิติการทุ่มไกลที่สุดแล้วก็ยังไม่มีใครทำลายสถิติเขาได้แล้วฟุตบอลทีมชาติไทยที่ทุ่มจากริมสนามมาถึงหน้าประตูเหมือนลูกคอร์เนอร์นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นี่เองแบบในการท่องเพื่อนนะปรบมือให้ได้ท่องใหญ่นะและดูนี้ขอพิมพ์จากสารในวันใกล้แปดสิบปีมาร่วมกับเราที่หมายความว่าฟุตบอลในส่วนสารสมัยครับเนี่ยมีความหมายแค่ไหนและพวกเราต้องภูมิใจนะว่าเราอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลแล้วก็เป็นคนที่รักในฟุตบอลจริงๆฟุตบอลจะเป็นสิ่งที่สารสมัยอย่างชื่อของถ้วยเลยแล้วฟุตบอลนี่มันเป็นอะไรที่สอนให้เรารู้จักกฎกติกาโลกรู้จักแพ้ชนะอะไรแล้วก็หลังจากที่เราเล่นกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาพบกันในวันนี้ทุกปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะเมื่อสักครู่ก็ยังเรียนกับท่านคนเอกเฉลิมชัยว่าปีจะเร็วมากท่านบอกมาผมว่าไอ้พี่ปีมันเร็วนะเพราะปีที่แล้วยังมาหลบโควิดกันอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยรีบกินรีบกลับเพราะว่าโควิดเป็นอาวาสยังเกิดแต่ปีนี้มันเบาบางไปได้ผมก็มีความรู้สึกว่าการได้มาอยู่ท่ามกลางพี่ๆน้องๆก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราก็มีแต่กีฬาที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พบกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมและมีส่วนที่ทำให้การแข่งขันลุล่วงไปด้วยดีมีความสุขแล้วก็ผมชอบในการหยอกล้อผมชอบในการที่ท่านหยอกล้อกันอะไรกันต่างๆเนี่ยลบลุกทุกครั้งก็ไม่เป็นไรอย่างเจษฎาพรเนี่ยเจษฎาพรในพัทลุงเนี่ยนะครับก็ไม่ทายที่ว่าชีวิตเจษฎาพรเนี่ยผ่าตัดก็คือล้มลุกคลุกคลานกระดูกนะไอ้ก็ละหักแค่ขาหักได้กี่ครั้งลองทายดูเออทายถูกพิลังวันทายทั้งหมด6ครั้งเจษฎาพรนี่ต้องผ่าตัดทั้งหมด6ครั้งเขายังมาเล่นแล้ววันนี้ล้มลุกคลุกคลานไปทีนึงแล้วลุกขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสมากอีกหลายท่านมากนะที่วันนี้มันมีการหยอกล้อกันรวมทั้งทีมต่อผู้เฒ่ายุติธรรมขอบคุณให้คุณเล็กหน่อยนะที่ทำงานเองผมฝากคำชมนะปีที่แล้วช่วยเป็นของท่านปีนี้ช่วย
ป็นของทีมรวมข้าสามัคคีเป็นทีมของคุณด็อกเตอร์ดำรงและสลากซึ่งผมไม่สมพยานามเพราะว่าท่านเสนอว่าเมืองไทยชีวิตจะมีอะไรมีประการได้หยอกล้อไม่มีน้องๆมันก็เป็นความสุขนะครับก็จะไม่เสียเวลาในขั้นตอนนี้มากไปในฐานะประธานจัดการแข่งขันที่ขอขอบคุณผู้ที่มอบหมายผมประจำหน้าที่นี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทำให้วันนี้มีความหมายจริงๆการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนี้มีความหมายจริงๆแล้วก็ถ้วยนี้จะดำรงคงต่อไปตามกาลเท่านานครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอเสียงตรงนี้นะครับในปางนาเพื่อนักกีฬาไทยครับทรัพยากรสมญาครับปู่ชัญญียบุคคลครับของวงการกีฬาไทยครับเป็นผู้ใหญ่ที่น้องๆรุ่นใต้ของการประจําให้ความรักและความกตัญญูที่แท้จริงก็ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีครับขอเสียงตบมือนะครับให้กับท่านกิติชัยพิการครับที่ได้รับโอกาสนี้ครับและในระดับต่อไปครับเป็นรางวัลที่สําคัญมากๆครับเป็นการมอบรางวัลในระดับรองชนะเลิศดิวิชั่น1และชนะเลิศดิวิชั่น1ครับในโอกาสนี้ก็ขอโอกาสเชิญครับท่านมีเดชชนใจศิริศาสตร์ครับอดีตผู้ประชาการทหารบอกว่าเป็นเกียรติในที่ดีของท่านครับขอเสียงตบมือนะครับเรียกเป็นเกียรติในการดูงานของท่านครับและในรุ่นที่สุดของทีมครับเจษฎาพรและพัทลุงครับนะครับ
ี่ณรงค์ด้วยนะครับขอบคุณพี่จุ๋มครับขอบคุณใหญ่มากครับชัยวัฒน์สมัครยับเฉลิมสง่าพรสงสารอาชีพดุลยับเสียงตะวันเลยครับให้ผู้สอนยับสมพงษ์วัฒนาไอ้ยังน่าเห็นแค่จำได้ครับแมตช์ซีเกมที่ประกบมากับคนที่อาหารและด้านการนี้ก็ขอดีใจนะท่านพันเอกเฉลิมชัยศรีสายนะครับมอบถ้วยในการแข่งขันนะครับและให้โอวาทกับนักกีฬาครับ
ท่านสุภาพบุรุษผู้ส่งครับและท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงตบมือนะครับขอบคุณผู้บัญชาและผู้ใหญ่ทุกท่านครับขอบคุณคณะกรรมการต่างๆครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตส่งมอบหน้าที่ตรงนี้ครับให้กับน้องสาวสายสวยครับส่งมอบเสียงเพลงพอๆให้ครับและท้ายสุดของพิธีการครับทีมโรงข้าวสามัคคีนะครับจะมีการมอบเสื้อเพื่อเป็นการขอบคุณให้ผู้ใหญ่สามท่านนะครับขอเป็นช่วงท้ายนะครับของพิธีการท้ายสุดครับเอาครับช่วงนี้เสียงตบมือนะครับให้กับคณะวงดนตรีเราเป็นจังหวัดสิงห์บุรีชาวสิงห์บุรีและพี่ดุจชาวสิงห์บุรีครับถือว่าเป็น